ใช่ค่ะคือหามานานแล้วแล้วก็แชทคบกับคนมาหลายคนแล้วก็ไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะคะคือโค้ชเอมอยากให้คุณเข้าใจคำนี้ก่อนคือถ้าณขณะนี้คนที่คุณคุยอยู่ด้วยตอนนี้คุณบอกว่าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วคุณเรียนรู้แล้วว่าคุณจะทำยังไงให้ความรักของคุณมันใช่แล้วรู้ว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนการจะมัดใจเขาได้คุณจะทำยังไงคุณก็ทำให้มันใช่ได้ค่ะแต่ถ้าคนคนนี้คุณดูแล้วยังไงก็ไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ใช่หรอกเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่ค่ะคนที่ใช่จะหยุดก็ต่อเมื่อคุณเองที่บอกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้ความรักของคุณทั้งคู่มันดีขึ้นในทุกๆวันค่ะความรักเนี่ยมันมีพลังที่วิเศษนะคะมันทำให้คนที่ไม่ค่อยเอาการเอางานหรือว่าไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะกลายเป็นคนดีขึ้นมีถมเทไปดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วคุณอยากทำสิ่งดีๆเพื่อเขานะคะคุณก็ให้ชัดเจนกับตัวเองว่าคนนี้คือคนที่ใช่ค่ะ